ในช่วงพศปี2518ได้มีการจัดการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดขึ้นมาที่วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครโดยเป็นการประชุมของพระเกจิชื่อดังทั่วประเทศสายลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและในการประชุมครั้งนี้ก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับโดยให้ชื่อรุ่นว่ารุ่นรวมศิษย โดยพิธีการประชุมครั้งนี้ก็มีลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายอาทิเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ขาวอนา,นารโยพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่เทศเทศลังสีพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันอุตตโมหลวงพ่อผาง หลวงตามหาบัวเป็นต้นนะครับและก็อีกมากมายหลายเกจิที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมานะครับเหรียญจะเป็นเหรียญทรงพิมพ์กลมแบบนี้เป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนหันข้างมาทางด้านซ้ายมือของเราแบบครึ่งองค์จะระบุพระอาจารย์แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่โดยพิมพ์ทั้งด้านหลังจะระบุไว้ชัดเจนเลยประชุมทั่วประเทศที่วัดพระศรีมหาธาตุ กท2518คณาจารย์สิทธ์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองคํามีเนื้อเงินมีเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงลงน้ําตาลแบบนี้นะครับการพิจารณาก็ให้เน้นไปที่พิมพ์ของโลู่แหวนความคมชัดเป็นหลักนะครับดูนะครับ ทีหน้าของลูปูแหวนต้องแบบนี้เท่านั้นโดยเฉพาะใบหูจะหนาใหญ่ชัดเจนแบบนี้เลยดูความคมชัดเส้นคอลิ้วจีวรเป็นเส้นหนาใหญ่คมชัดเจนแบบนี้ลายกระหนกตรงหูเหรียญต้องติดคมชัดนี่นะครับต้องติดคมชัดเจนแบบนี้เลยดูพวกฟอนตตัวหนังสือต้องเป็นแท่ง คมชัดเจนแบบนี้นะครับฟอนต์ก็จะมีความสวยงามนี่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือหนาคมชัดสวยงามชัดเจนนะครับกิมด้านหลังก็จะให้ดูตรงเส้นขอบนะครับเส้นขอบจะต้องกลมมนชนกันแบบนี้นะครับแล้วพื้นผิวตรงห่วงหูเหรียญตรงบริเวณนี้จะต้องแอนแอนนะครับแอนแอน,แอนว้าวาวานี่นะครับลักษณะเส้นขอบ อมชนกันแบบนี้ลักษณะพื้นผิวหูเหรียญแอนแอนเวาเวาแบบนี้นะครับตรงบริเวณยันนะครับตรงนี้จะมีจุดเม็ดไข่ปลาอยู่จะเรียงกันสามจุดนะครับนี่นะครับจุดไขป่ปลาจะเรียงกันสามจุดแบบนี้นะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือก็จะมีความคมชัดสวยงาม เป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่นะครับฟอนต์หนังสือฟอนต์ตัวอักขรอมชัดเจนแบบนี้นะครับมาดูลักษณะตัวตัดนะครับลักษณะตัวตัดนะครับเหรียญรุ่นนี้แบบนี้นะครับนี่นะครับรอยฟันเฟืองแบบนี้นี่นะครับโดยรอบนะครับลักษณะตัวตัดอีกหนึ่งฟังก็เหมือนกันนะครับ จะเหมือนกันเลยนะครับล,ลักษณะตัวตัดจะเป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเมื่อตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญดีปีลึกราคาไม่แพงเลยนะครับรุ่นนี้แค่หลัก<ม>ร้อยเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับราคาหลักร้อยน่าเก็บน่าศึกษามากนะครับเหรียญรุ่นนี้<ม>เหรียญรวมสิทธิ์หลวงปู่แหวนสุจินโนปี2518